เบื้องลึกเบื้องหลังเนชั่นเนชายดินสลายร่างสื่อสลิมพร้อมมิชชั่นหรือต้อยหอบ200ล้านปั้นลุงทีวีใจกว้างเครื่องดื่มชูกำลังคอมมานโดยืนยันไม่ปลดบินจากพรีเซนเตอร์แถมกำลังจะออกโฆษณาตัวใหม่ ให้้อีกดวยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสร,รีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนข่าวประจำวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับ ข,ข่าวการเปลี่ยนแปลงที่ค่ายเนชั่นวัน2วันที่ผ่านมานี้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากที่เมื่อวันก่อน,อนมีข่าวว่าพิธีกรระดับแม่เหล็กของช่องเนชั่นทีวีเจ๊ปองอัญชลีไพริรักและลูกคู่สันติสุขมะโรงศรีพร้อมทีมงานอีก6-7คนได้ขอลาออกโดยจะปร,ะรับงานใหม่ที่ช่องนิว18ของคุณแดงหรือนางประพาเหตะกูลศรีนนทต้นเดือนธันวาคมนี้ ถามไทยกันมามากว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆพิธีกรผู้ประกาศข่าวฮาร์ดคอร์ที่ทำหน้าที่เชียร์ลุงเชียร์รัฐบาลไล่ถลุงฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจนมาถึงเป็นอริกับม็อบเด็ก3มนิ้วทั้งสองคนถึงได้โบกมือลาพร้อมๆกับเสียงลือเสียงเล่าอ้างต่างๆก็ตามมาในโลกโซเชียล ร้อนถึงฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมาติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็ต้องออกมาพูดจาหล่อๆตามสไตล์เพื่อสยบข่าวลือโดยเปรียบเปรยการย้ายค่ายของเจ๊ปองสันติสุขก็เหมือนนักฟุตบอลย้ายสโมสรทุกองค์กรมีคนเข้ามาออกไปเป็นเรื่องปกติของธุรกิจไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรยังรักกันเหมือนเดิมส่วนข่าวลือว่ากนกรัฐวงศกุลและธีระธัญญาภัยบูรณ พิธีกรและผู้ประกาศจะลาออกตามไปด้วยนั้นก็ไม่ทราบเพราะข่าวลือจากผู้ไม่ประสงค์ดีมีเยอะในสายตาของฉายการปล่อยข่าวลือเป็นเจตนาร้ายเป็นการกลั่นแกล้งทางธุรกิจของเขานั่นก็ว่ากันไปแต่เรื่องราวมีเบื้องหน้าก็ต้องมีเบื้องหลังเรื่องนี้ต้องย้อนทำความเข้าใจที่มาของสื่อครัเนชั่นในยุคนี้กันสักนิดจากที่ชายบุญนาคเข้ามาฮุบเนชั่น ยึดอำนาจมาจากสุธิชายยุ่นผู้ก่อตั้งเครือเนชั่นเบ็ดเสร็จทำให้ชายนั้นติดปีกเป็นนายทุนสื่อจากการบริหารสื่อเกิดใหม่อย่างสปเปนนิวและเข้ามาบริหารเครือเนชั่นที่ถือเป็นเครือสื่อยักษ์ใหญ่ที่มีช่องทางอยู่ครบวงจรแต่ชายที่มีประสบการณ์ทำสื่อน้อยก่อนเลยจำเป็นต้องอาศัยคนทําสื่อที่เก๋าเกมเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ โดยฉายนั้นพึ่งพาคนทำสื่ออยู่2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มแรกส่วนผสมของคนในชั่นดั้งเดิมตั้งแต่ยุคสุธทธิชัยกับคนสื่อจากภายนอกที่ผนวกรวมมาจากฐานเศรษฐกิจที่ฉายซื้อมาก่อนหน้าที่ซื้อในชั่นกลุ่มที่2คือกลุ่มต้อยสนทิยานชื่อนุทในใยธรรมหรือกลุ่ม t ีนิวสที่ในวงการถือว่าเป็นสื่อมือปือนรับจ้างโดยมาพร้อมคอนเนคชั่นการเมือง ขั้วอำนาจทหารดั้งเดิมและมีจุดประสงค์ทางการเมืองค่อนข้างชัดเจนโดยต้นสนทิยานก็มีการดึงเอานักข่าวทีมงานพิธีกรผู้ดำเนินรายการระดับแม่เหล็กเข้ามาจัดรายการโดยเฉพาะพิธีกรจากฝั่งกปป,ปสซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ๊ปองอัญชลีภัยริรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีว่ากันว่าเมื่อใายมีรีมทีมาคบ จากการชักนำของต้อยที่มีคอนเนคชันทางการเมืองกับเครือข่ายใหญ่เป็นมาสเตอร์มายให้ม็อบกกปสจนมาถึงเป็นมือเป็นไม้ช่วยเหลือพรรคพลังประชารัฐจึงค่อยๆแปลงสภาพจากเนชั่นเวที่คนเก่าเนชั่นภาคภูมิใจให้กลายมาเป็นสื่อรับใช้การเมืองรับใช้รัฐบาลซึ่งช่วงแรกๆก็ทำให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเนชั่นเปลี่ยนเป็นทีนิวสาขาสอง เห็นว่าบทบาทของต้อยนั้นครอบงำฉายอย่างแนบสนิทโดยที่ฉายเองก็ยินยอมพร้อมใจด้วยผลประโยชน์ในลักษณะวินวินเนื่องจากฉายบุญหน้าเป็นคนหนุ่มเป็นนักเล่นหุ้นที่หอววามาก่อนซึ่งมีบาดแผลจากการเล่นหุ้นมีคดีข้างค้างอยู่ไม่น้อยดังนั้นการทำสื่อของฉายลึกๆแล้วจึงมีเบื้องหลังทางหนึ่งเพื่อปกป้องตัวเองจากคดีความอีกทางนึงก็เพื่อเป็นฐานอำนาจทางการเมืองซึ่งมีต้อยสนธิญานคอยผลักดัน นั่นจึงทําให้มีการส่งเดียวัฒนยาวงโอภาษีภรรยาของฉายเข้าไปเป็นสสปาร์ต้ลิสพักพลังประชารัฐเมื่อธุรกิจสื่อถูกดิสรัพชั่นโฆษณาถดถอยสื่อดิจิทัลแข่งขันกันรุนแรงแต่ในชั่นที่เป็นยุคของในฉายแนบแน่นกับรัฐบาลก็สามารถประคองตัวอยู่ได้แต่ฉายก็ต้องแลกมากับการพรยายามบริหารสมดุลกับขั้วการเมืองในพักพลังประชารัฐ ที่ต่อยอดมาจากคอสชอและคนทำสื่อทั้งสองกลุ่มซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะพื้นฐานของฉายไม่ใช่สื่อมืออาชีพความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกวนใน,ในชั่นก่อตัวเป็นข้าวรางร้าวฉานเมื่อการเมืองภายในพักผังประชารัฐเปลี่ยนเพราะการแย่งชิงอำนาจในพักพลังประชารัฐระหว่างกลุ่มสี่กุมารกับกลุ่มนักการเมืองภายใต้ปีกของเครือข่ายใหญ่กลุ่มสนธิยาณ ที่ได้รับการสนับสนุนยิ่งรุกคืบอ,อยากจะคุมเนชั่นแบบเบ็ดเสร็จแต่ว่ากันว่าก็ไปกระทบกับคนเนชั่นอีกกลุ่มหนึ่งอุปมาก็เหมือนไฟสุมขอนอยู่ภายในกระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองพัฒนาอย่างรวดเร็วมาถึงม็อบปลดแอกคณะราษฎรถือกำเนิดขณะที่ช่วงกระแสม็อบขึ้นถึงจุดพีคเนชั่นภายใต้การควบคุมทิศทางของต้ยสธิญาณก็กลายร่างเป็นสื่อสลิม กระบอกเสียงสมบูรณ์แบบให้ลุงๆทำหน้าที่ I.O. เข้าข้างรัฐบาลอย่างชัดเจนว่ากันว่าด้วยโมเมนตัมที่สนิยานพาเนชั่นเป็นสื่อสลิมนอกจากชื่อเสียงของเนชั่นที่สั่งสมมาหลายสิบปีค่อยๆลดความน่าเชื่อถือลงแล้วในทางธุรกิจกระแสรุนงรงให้แบรนด์สปอนเซอร์ของเนชั่นยังลุกลามเหมือนไฟลามทุ่งไฟนี้ยังร้อนแผดเผาไปถึงผู้ถือหุ้น ซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นเหตุผลลึกๆที่ทำให้กลุ่มคลีลีจการจนาพาศแห่ง BTS ผู้ถือหุ้นใหญ่ในเนชั่นตัดสินใจขายหุ้นชิ่งหนีดีกว่าซึ่งในานามของบมจยูซิตี้ได้รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเมื่อวันที่22ตุลาคมบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ,จะซื้อจะขายหุ้นบมจเนชั่นมลติมีเดียทั้งหมดซึ่งปัจจุบันถืออยู่4 0 6 3 9ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน9%ให้แก่ผู้ซื้อโดยมีมูลค่าซื้อขายประมาณ69.08ล้านบาทหรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ0.17บาทโดยการซื้อขายคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อแล้วเสร็จในวันที่4ธันวาคม2563เมื่อไฟโหมกระพือแบบนี้ชายที่เป็นนายทุนเป็นนักธุรกิจก็ต้องหาทางทำอย่างไร กับธุรกิจเพื่อให้ไปต่อได้ซึ่งทางที่เลือกก็คือการปรับลดความเป็นสื่อสลิมลงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนในชั้นเก่าแต่การจะสลายร่างสื่อสลิมทิ้งก็สร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งต้อยสนธิยานที่รับงานเชียร์ลุงซึ่งสมรภูมิสู้รบยังคงดุเดือดว่ากันว่ารอยร้าวฉานระหว่างฉายกับสนธิยานนับวันก็ยิ่งเอาไม่อยู่แถมเกิดการระแวงซึ่งกันและกัน กล่าวหาฉายแปรพักจนฉายตัดสินใจปลดฉัดชัยผู้โคกชหวยคนสนิทของต้อยสนทิยานออกจากทุกตำแหน่งในเนชั่นทีวีตามมาด้วยการย้ายค่ายแบบปัจจุบันทันด่วนของเจ๊ปองอันชลีและสันติสุขระหว่างฉายกับต้อยจึงแตกหักพร้อมๆกับเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอีกครั้งว่าสนทิ่ยานและเครือข่ายของเพื่อนเจ๊ปองและสันติสุข ไม่ได้ไปนิว18แบบมือเปล่ายังไปพร้อมกับทุนทรัพย์จากสปอนเซอร์เครือข่ายใหญ่ราคาเคลมที่ลือกันก็คือ200ล้านบาทที่หอบไปเดียวกับเจ้าของช่องเพื่ออำนาจต่อรองและคุมทิศทางสื่อที่จะปลุกปั้นสื่อสลิมสาขาใหม่ให้ใหญ่บิ๊กเบิ้มเป็นลุงทีวีทำไอโอให้ลุงๆทั้งหลายไว้สู้กับสงครามข่าวสารกับรุ่นหลานมบสามนิ้ว ือใไรก็ตามที่เป็นฝ่ายตรงข้ามลุงสรุปว่าที่เนชั่นเนชัยมาถึงวันนี้จะว่าไปสนิมเกิดจากเนื้อในของฉายนั่นเองเรื่องทั้งหมดจึงเอวังด้วยประการลัชนี ในช่วงที่ผ่านมาครับบรรดานักร้องดาราที่ไม่แสดงตนว่ายืนข้างม็อบร่วมไล่ลุงตู่และปฏิรูปสถาบันมักจะถูก I.O. ของกลุ่มผู้ชุมนุมจัดทัวร์บูลี่ลงในโซเชียลแบบหนักหน่วงบางรายต้องได้รับผลกระทบถึงหน้าที่การงานรายได้เมื่อเจ้าของธุรกิจต้นสังกัดเกิดบ้าจี้ไปเต้นตามม็อบในรายของบินบลลูลิศดารารุ่นใหญ่นักสังคมสงเคราะห์ ลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อมาทำหน้าที่ปกป้องสถาบันโดยประกาศชัดว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองแต่เพื่อปกป้องสถาบันเท่านั้นก็ยังไม่ไายโดนเครือข่ายม็อบจัดทัวกระนำในโซเชียลแถมเรียกร้องให้แบรนด์สินค้าที่บินบริลิตเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหลากัหลกๆที่บินเป็นพรีเซนเตอร์ให้เห็นบ่อยๆก็อย่างเช่นรถกระบะ MG ในรุ่น m g e x t e เ d e r ดและเครื่องดื่มชูกำลังคอมมานโด จ้างไฮโปกรรมการผู้จัดการบริษัท S I S A I C Motor C P จำกัดและบริษัท M G Cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถกระบะ M G X t e n d e r บอกว่าการแสดงความคิดเห็นของบินบรลลิลิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ MG เพราะเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของนักแสดงเท่านั้นการตัดสินใจของ MG ที่เลือกบินมาเป็นพรีเซนเตอร์รถกระบะรุ่นดังกล่าวเป็นช่วงที่เกิดอทุทกภัยในภาคอีสานซึ่งบิน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยประกอบกับ MG เห็นถึงศักยภาพของตลาดรถกระบะในภาคอีสานจึงตกลงให้เป็นพรีเซนเตอร์และสินค้าก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกับบินในประเด็นนี้แต่เชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญาณมากพอในการพิจารณาสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์ของบินกับรถกระบะ MG e x t e n อ e r จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31. ธันวาคม2563 โดยทางบริษัทยังไม่ได้พิจารณาในการต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาแต่อย่างใดส่วนในรายของเครื่องดื่มชูกำลังคอมมานโดนั้นสิทธินันอัศราศรีลูกชายของเฮียวหวังมิสุชิตาสปอนเซอร์รายใหญ่ของกลุ่มเสื้อแดงในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงสยามเครื่องดื่มจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางแบรนด์คอมมานโดทางบริษัท ขอแสดงจุดยืนว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองและยังคงยึดมั่นในในโยบายนโยบายที่มุ่งสนับสนุนผู้ทำความดีเพื่อสังคมที่ผ่านมาบินบรรลือธิ์ได้มุ่งมั่นลงมือช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่จนพี่ประจักษ์แก่ทุกคนจากจุดนี้ทำให้เรายอมรับและเรายังคงให้บินเป็นพรีเซนเตอร์ของคอมมานโดต่อไปพร้อมกับเตรียมตัวเปิดภาพยนตร์โฆษณาชิ้นใหม่ที่บินเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วย โดยบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจนสามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามแผนที่วางเอาไว้เรื่องบูลลี่คนเห็นต่างไม่มายืนข้างมบนั้นมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วหลายรายโดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่แสดงจุดยืนปกป้องสถาบันแล้วถูกทัวลงแต่ปรากฏว่าเกิดกระแสตีกลับสินค้ายิ่งขายดิบขายดีเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับ คุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ m g r o n l i n e c o m นอเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายัางมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา NG r Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น เป็นกำลังใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาไปที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ